ไม่มีหวงสูตรนะคะเผยเคล็ดลับทำปลาน้ำดอกไม้ต้มเค็มใบมะขามอ่อนโหระพาแหมชื่อยาวมากนะนี่ค่ะเป็นสไตล์เชฟชาคริสเลยนะคะที่เจ้าตัวก็บอกว่าจะเด็ดไม่เด็ดก็อยู่ที่การเลือกปลาต้องสดๆเท่านั้นนะคะครั้งนี้เชฟใหญ่สั่งตรงมาจากเรือประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันเลยค่ะได้ไซส์ใหญ่ๆ หากินยากและราคาไม่แพงด้วยนะคะป๋าเลยบอกว่าเอาป๋าจัดให้เลยค่ะเลี้ยงคนดูชุดใหญ่ไปถึง200ถ้วยนะคะซึ่งเชฟคนดังบอกว่าอาหารทะเลสดจากประมงพื้นบ้านแบบนี้นอกจากจะอร่อยแล้วนะคุณกฤตฐานะก็ยังไม่เสี่ยงสารเคมีเหมือนที่เรือใหญ่ๆด้วยนะคะใส่ใจสมเป็นทูตโครงการ I Care Change for the Better ขององค์การ Oxfam ขออภัยค่ะองค์การ Oxfam รณรงค์ช่วยประมงพื้นบ้านคนแรกของบ้านเราค่ะเป็นชาวบ้านที่หาปลาต้องเรียกแบบนี้นะครับผมซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเจอ เรื่องของอุตสาหกรรมนะครับผมของเรื่องในทุนที่เข้ามาทำให้บางครั้งเหมือนคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบว่าไม่สามารถทำมาหากินหรือว่ามาช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยในหลายทิศทางซึ่งบางทีเขาอาจจะคิดว่ามันหมดหนทางแต่จริงแล้วคือผมว่าทุกอย่างมันแบ่งกันอยู่ได้นะส่วนใหญ่เราจะรู้จักเขาในอีกมุมมองหนึ่งเนาะว่าเขาเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณชาคิดในฐานะที่เป็นกุ๊กเป็นคนทำอาหารแล้วก็แกเนี่ยมีเขาเรียกมีไอเดียแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของทรัพยากรคนทุกวันนี้เนี่ยก็บริโภคอาหารอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นการที่เราบริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะคะไร้สารฟอร์มูลีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยควรต้องการที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปให้กับคนโดยทั่วไปได้ทราบเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ทานอาหารทะเลกันแบบเหมือนกับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้ายิ่งอาหารทะเลเนี่ยปลอดภัยด้วยไร้สารเคมีด้วยเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีขอโรยพริกไทยหน่อยบทบาทแบบนี้ที่เห็นหน้าจอนะคะก็คอนเฟิร์มมาหลายเสียงเลยว่าคุณชาคริสเนี่ยหยิบจับอะไรเนี่ยไม่ได้เห็นแค่ทำนะแต่กินได้แล้วก็อร่อยจริงๆนะคะขาขึ้นแบบนี้เลยรีบขยายร้านอาหารตัวเองไปเกือบ10สาขาแล้วค่ะลงไปดูแลเองทั้งหมดนะคะงานนี้เลยได้โอกาสเลยขอเจรจากับพี่น้องประมงพื้นบ้านค่ะติดต่อกันโดยตรงซื้อวัตถุดิบสดๆจาก5จังหวัดค่ะทั้งตรังสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงและประจวบคีรีขันธ์ด้วยก็บอกว่าช่วยกันนะคะดันคนในท้องถิ่นให้อยู่ได้แล้วก็มีรายได้แล้วก็เชื่อว่าวิธีแบบนี้แหละจะช่วยลดการทำลายระบบนิเวศเพราะไม่ได้พึ่งแค่การประมงขนาดใหญ่เท่านั้นค่ะแล้วก็เรามีเกลือเรื่องการแบบว่าหาปลาตกปลาอุปกรณ์ที่ใช้ในการหากับชนิดของสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำที่นะฮะในปริมาณที่พอดีที่พอที่ไม่ได้แบบว่าทำลายแบบว่าพวกสัตว์พวกนี้เกินไปหรือทำให้เขาสูญพันธุ์หรือแม้แต่ปูไข่ที่ก็ต้องรอให้ปูดีดไข่ก่อนถึงค่อยแบบว่าจับเข้ามาได้เพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีไข่ที่ไปเพาะพันธุ์โดยธรรมชาติทุกวันนี้ที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นว่ามันหายากขึ้นทุกทีเพราะว่าเราก็เข้าใจแหละเพราะพอเป็นระบบอุตสาหกรรมมันก็ต้องทำเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลระบบนิเวศแทนชาวประมงคนอื่นๆด้วยและถ้าเขาไม่ใช่จับอย่างเดียวเขาดูแลด้วยมันจะทำให้สัตว์น้ำคืนมาแต่ถ้าหากว่าใช้วิธีการจับอย่างเดียวไม่ดูแลเนี่ยสัตว์น้ำมันก็จะหายไปสถานการณ์ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามกวดขันหรือกวาดจับเครื่องมือที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้ทะเลไทยเนี่ยฟื้นคืนกลับมาตอนนี้ก็ยังงานเยอะอยู่นะคะคุณชาคริสบอกว่าเคลียร์คิวละครเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประมงพื้นบ้านทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งนอกจากตำแหน่งนะคะที่ได้รับจากองค์กร Oxfam แห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่มวานิตาด้วยก็คือผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัวจากความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะก็เขาก็ต้องลงพื้นที่ไปหาความรู้นะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมอาชีพส่งต่อความช่วยเหลือในฐานะคนดังแบบนี้ค่ะ